ีเป็นวันที่เรารับนะครับทดลองเทคนิคช่วงหน้านะครับตามแผนที่เราดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับขั้นตอนการบริหารจัดการการประมูลในครั้งนี้เนี่ยซึ่งวันนี้ก็เป็นการรับซองเป็น4ซองนะครับโดยที่ทั้งเอราวัณและมงกตนะครับเราจะมีการประมูลโดยระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตอันนี้ก็เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายการแข่งชาตินะครับเมื่อเดือนพฤษภาคม2559นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการปรับปรุงกฎหมายพรบ.ที่ดินเรานะครับให้เพิ่มระบบแบ่งปันผลผลิตแล้วก็สัญญาจ้างผลิตนะครับสัญญาจ้างบริการนะครับในนอกเหนือจากที่เรามีอยู่แล้วก็คือระบบสัมปทานนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้ออกกฎหมายรองจนกระทั่งถึงขั้นตอนการเปิดให้มีการประมูลนะเพื่อขอสิทธิ์อันนี้ก็เป็นไปตามกำหนดเวลานะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับก็มีผู้สนใจหลายๆนะครับทั้งทวีปยุโรปและจีนแต่สุดท้ายนะครับมีผู้ผ่านคุณสมัครเบื้องต้นนะครับเพียงในแปลง G1 นะครับมี4บริษัทที่ผ่านนะครับได้แก่บริษัทเชฟรอนไทยแลนด์โฮลดิ้งนะครับมีเต็ดบริษัทปตท.สผ. Energy Development Company มีเต็ดบริษัทโรเตล E&P ไทยแลนด์บริษัท MPG2 Thailand Limited นะครับสำหรับแปลง G2/61หรือแปลงบงกตนะครับมีผู้ผ่านจำนวน3รายได้แก่บริษัทเชฟรอน Thailand Holding Limited บริษัท PTTEP Energy Development Company Limited และบริษัท MPL21 Thailand Limited นะครับพอเราตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วเสร็จนะครับเราก็เปิดห้อง Data Room นะครับให้ทั้งหมดได้เข้ามาร่วมศึกษานะครับในส่วนของ Data Room นี้เราขายเป็นแพ็กเกจนะครับปรากฏว่ามีผู้เข้ามาซื้อแพ็กเกจเราทั้งสิ้นนะครับ11แพ็กเกจละ7ล้านบาทนะครับก็เป็นจำนวนเงิน77ล้านบาทอันนี้ส่งเข้ากระทรวงแรงงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเบื้องต้น